เมื่อไงมา FC มาเบิ่งหย่อนฉันเด้อ FC มาดูเพราะผมนะสมมุติเนาะ FC มาดูเพราะสมมุติน้องคนนี้นะน้องคนนี้อะไรแบบเนี้ยเอากุญแจครับกุญแจอยู่กับโกกิอยู่ในกระเป๋าไออยู่ในอย่างถุงกระดาษอยู่หน้าเก้าอี้หน้าสุดเลยเก้าอี้คนดูแม่แกจะไปเอาชุดใช่ผมเข้าใจบุรุษคือบางอย่างเราก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าเราถามตลอดพอเลิกงานปุ๊บต้องโทรไปศึกษาเราต้องไปถ้าเขาอยากพูดถ้าเราอยากรู้ว่าการทำงานมันเป็นยังไงเราต้องเอาตัวเราเข้าไปดูแต่ที่บริษัทนี้ทำงานยังไงอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ถามเยอะๆขอข้อมูลเยอะๆพี่ครับผมไม่รู้จักอย่างนี้ผมทำไมคือผมมีแบบนี้ผมจะโทรไปตึ้งๆหรือผมจะแวะดูอะไรที่มันทำไมผมไปวงหมอลำบ่อยๆไปดูคอนเสิร์ตบ่อยๆเพราะผมเอาปรับใช้ในการนี้หลังเวทีผมเข้าไปทำอะไรเข้าไปดูว่าแสงสีเสียงเพราะฉะนั้นถ้าวงเก่าเจ้าเสียงฮูวาวงเก่าที่เขาเคยอยู่หรือว่าที่เดิมที่เขาอยู่น่ะจากเล็กๆทำไมเขาค่อยถึงพัฒนาให้มันใหญ่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ที่เขาทำกันอยู่แล้วเขาก็ปล่อยทำต่อไปนั่นคือพูดให้ฟังว่าคอยมากๆคอยศึกษามากมักบึ้งพื้นไปตัวยาแล้วว่าปรับใช้ของตัวเองอะไรแบบนี้ครับเพราะนี้คือเราเริ่มใหม่เราอย่าผมก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองว่าผมเก่งแต่ว่าผมก็ศึกษาตลอดเวลาแล้วก็เอามาบอกน้องๆในค่ายว่าเพลงนี้ไม่ใช่เธอที่ร้องเพราะคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วคนอื่นก็ร้องเพราะสมมุติเพียงแม่กองไม่ใช่เธอคนเดียวนะสีเกียบที่จะร้องเพราะคอปเตอร์ไม่ใช่เธอคนเดียวที่จะลำเพลินเพราะเด็กน้อยคนอื่นลำเพลินได้เยอะมากสแตมป์ไม่ใช่เธอคนเดียวที่จะสวยคนที่สวยคนที่เก่งคนที่เลิศคือคนที่พัฒนาตัวเองตลอดผมสอนนี้เลยขึ้นเวทีไปพวกแสดงวันนี้ FC หลับไหมดูตัวอย่างซีอินเตอร์เทนได้หรือยังณวันนี้เขาจ้างเพราะว่าเขาจ้างบอสเป็นหลักนะแล้วพวกเธอก็ได้ไปกับบอสนะแล้วพวกเธอต้องแสดงศักยภาพไปเขาเห็นอะไรแบบนี้พ่อไก่กับข้อไก่อันนี้อยู่สตูพี่น้องอย่าลืม 10,000 คนอย่าลืมซื้อบัตรนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ EP 9แล้วนะครับผมโตเกียวมิวสิกเตรียมรูปแบบนะครับผมโชว์ใหญ่แล้วก็มีละครนะครับผมแล้วก็มีคุณแม่จิตราคุณลาบแล้วก็เบสคำสิงนะครับซึ่งมาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงด้วยกันในรายการเราค่ำคืนนี้นะครับแล้วผมเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องหนึ่งการพิสผมนั่นกับพ่อซื้อผมก็เป็นคนดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนชัดเจนเรื่องหลายเรื่องสินเนี่ยคอยไม่ได้เลยคอยชัดเจนมากตั้งแต่มือเลยตั้งแต่คอยเอสโซเชียลมาผมโตมาในครอบครัวที่แตกแยกผมไม่ชอบอะไรแบบนี้ที่มันเป็นแบบสินข้อนั้นข้อนี้ประมาณถ้าในค่ายมีออกถึงย้ำนักแค่ไหนว่าเด็กน้อยในค่ายอย่ามากันมากกันไม่ได้ยังไงก็ห้ามมากกันเลยถ้าชอบกันไปอยู่ข้างนอกไปอาศัยช่องว่างอยู่ข้างนอกเลยเพราะว่าเห็นมาเยอะแล้วแหมเห็นมาคักแล้วเห็นมากับตัวแล้วว่าการที่เรามีศิลปินแล้วศิลปินเรามีแฟนเป็นคนในบริษัทเดียวกันเนี่ยทำงานได้แย่ลงทุกคนเลยก็เลยเอ๊ะถ้าจะมีแฟนไปมีข้างนอกหรือไม่ต้องมีดีกว่า หาเงินซะลูกอายุ20ต้นๆ18 19นี่ย่าฝ้าเอาถอกเบิ่งตัวอย่างพ่อนี่ลูกเบิ่งตัวอย่างบอสนี่คันพ่อเอาย่าฝ้าเอาเล่นๆของมาคุยไปคุยไปจะเป็นแฟนเป็นหลักเป็นแรงย่าฝ้าเอาหาเงินก่อนลูกหาเงินนี่มันพอมีในธนาคารติดจักอันเป็นแสนเป็นล้านขึ้นบนก่อนจะไปเอาจังซั่นคันพ่อกรรมการหลักพันนี่อย่าไปฝ้าเอาสุริไปฟังกันแน่จังซั่นลูกพ่อเป็นมาแล้วพ่อเห็นพ่อเป็นตัวอย่างบ่ไอ้สิอยากมีแฟนหลายพ่อก็เลยบอกสอนมีเป็นอย่างแฟนคันคุยอย่างอุ้ยธรรมดาแต่ว่าจะเป็นแฟนแบบว่าต้องเป็นแฟนกันจริงจังอ่ะต้องไปหากันตลอดล่ะคือแต่น้องแฟนอย่างสินะโอ้ย
ผ่านมาแล้วก็เลยอยากพูดให้ฟังว่าหาเงินก่อนลูกหาเงินให้มันมีเงินธนาคารติดธนาคารอุ่นใจก่อนค่อยมีแฟนเพราะว่าแฟนมันกระทบต่องานมีไหมศิลปินผมไม่ได้ห้ามใครมีแฟนเลยมีไปเลยมีเราจัดการได้ไหมไม่ได้ดังนั้นอย่ามีไม่ละแต่คนที่มีแฟนมาอยู่แล้วนั่นก็ไม่เป็นไรเหมือนศิลปินคนที่เขาอยู่ในค่ายเนี่ยใครมีแฟนอยู่แล้วก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ยุ่งด้วยแต่อย่าเอาเข้ามาในค่ายอย่าเอามามั่วสุมในค่ายในค่ายคือทุกคนเป็นพื้นที่สาธารณะผมถึงบอกว่าถ้าแตมเอ้ยคนเรามันเป็นเรื่องปกติแต่ต้องมีการคุยบ่าวเออซีแกมเอ้ยชินจังเอ้ยเจนนี่เอ้ยอันนี้เอ้ยคุยบ่าวได้เด้อคุยสาวคุยได้เด้อมันเป็นเรื่องปกติคนเรามันต้องมีการผ่อนคลายบ้างในการคุยแต่ว่าถ้าเป็นจริงเป็นจังจะมากินอยู่ด้วยกันนี่หยุดถ้าจะเป็นกินยู่ขันตั้งใจเสียวพัวเสียวพัวเสียวเมียนี่ไปเอาข้างนอกซะเข้าเป็นนักร้องซะพอนักร้องคือคนสาธารณะมันมีมันกระทบจริงนะการที่มีแฟนอ่ะมันกระทบจริงนอกจากคุณจะดังแบบระเบิดเถิดเทิงอยู่แล้วแล้วคุณมีแฟนมาแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอคุณดังปุ๊บแล้วคุณมีแฟนอ่ะมันจะบรูซหายไปกับเธอหายไปกับตาเลยนั่นสินะมันจะบรูซหายไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะบอกเด็กๆภาพลักษณ์การมีแฟนการคบชู้การอย่ามีอย่างนี้ลูกถ้าหนูมีข้อแรกหนูจะแบบนี้เลยถ้ามีแล้วคุณปิดได้ไหมหรือคุณปิดตัวเองให้มันแบบว่าทำงานได้ไหมไม่ใช่ปิดบังนะปิดตัวเองจากคำว่าแฟนกับทำงานนะแยกกันให้ออกเพราะว่าพอมีแฟนปุ๊บแทนที่จะได้ทำที่เลือกงานมันจะได้ความเฝ้าฟังไปหาแฟนเฝ้าฟังไปหาทานีเว้ยบ่มากเคยบ่มาอย่างสั่งเคยบอกตัวมาถ้ามีแฟนมีได้แต่ต้องจัดการการทำงานให้มันได้ถ้าทำไม่ได้อย่ามีเพราะอะไรตัวเธอเองมันจะผิดพลาดในเรื่องการทำงานงานเธอมันเยอะเธอต้องซ้อมละครเธอต้องซ้อมเพลงพอบอกให้ซ้อมปุ๊บฟังไปหาแฟนแล้วบัดนี้กลับมาบ่ได้ยังลืมเนื้อเพลงบัดนี้เอ๊ะ